รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการท็อปเรคคอร์ดกับ10อันดับเรื่องที่เป็นที่สุดทั้งที่อยู่ใกล้ตัวไกลตัวหรือในมุมต่างๆของโลกรายการท็อปเรคคอร์ดก็จะบันทึกทุกเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมมาร่วมกันบันทึกเรื่องราวอันเป็นที่สุดด้วยกันกับรายการท็อปเรคคอร์ดทางนิว18ครับวันนี้ท็อปเรคคอร์ดบันทึกเรื่องราวของการจัดอันดับดาราสาวที่รับค่าตัวสูงสุดในโลกประจำปี2017ระหว่างวันที่1มิถุนายนปี2016ถึง1มิถุนายนปี2017ที่จัดอันดับโดยเว็บไซต์ forbes.com เมื่อคิดเป็นเงินไทยแล้วได้รับค่าตัวถึงหลักร้อยล้านบาทกันเลยทีเดียวไปลุ้นกันนะครับว่ามีใครติดอันดับกันบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มต้นกันที่ท็อปเรคคอร์ดอันดับที่10นักแสดงสาวสวยเอมี่อดัมส์ได้รับค่าตัว 11.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้คิดเป็นเงินไทยประมาณ382ล้านบาทแม่เจ้านักแสดงหญิงชาวอเมริกาปัจจุบันอายุ43ปีภาพยนตร์ที่ถือว่าเป็นหนังแจ้งเกิดของเธอก็คือเรื่องจูนบักทำให้ได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมในปี2006และภาพยนตร์เรื่อง Doubt ในปี2009ภาพยนตร์เรื่อง The Fighter ปี2011 The Master ปี2013และรางวัลสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง American Hustle ในปี2014รวมแล้วเธอเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง5ครั้งโด่งดังมาจากภาพยนตร์เรื่อง Alive Well เป็นภาพยนตร์ที่เอมี่อดัมส์ได้รับคำชื่นชมในบทบาทการแสดงเป็นอย่างมากและทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ติดชาร์ตในอันดับต้นๆของ Box Office เลยทีเดียวครับว้าวท็อปเรคคอร์ดอันดับที่9จูเลียโรเบิร์ตมีรายได้12ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ399ล้านบาทผลงานที่ทำให้เธอโด่งดังมีชื่อเสียงก็คือ Pretty Woman ภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่ออกฉายในปี1991เธอได้พิสูจน์ให้คนดูเห็นถึงความสวยน่ารักและมีเสน่ห์จนกลายเป็นขวัญใจแฟนภาพยนตร์ไปทั่วโลกทำให้รางวัลลูกโลกทองคำสาขานักแสดงหญิงในปีนั้นตกเป็นของเธอนั่นเองครับนอกจากนั้นเธอยังมีภาพยนตร์ที่ตรึงใจคนทั้งโลกอาทิเช่น My Best Friend Wedding Notting Hill Runaway Bride เรียกได้ว่าเธอเป็นตำนานของนักแสดงฝ่ายหญิงคนหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ว้าวท็อปเรคคอร์ดอันดับที่8เคทบลังเชตมีรายได้อยู่ที่12ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ399ล้านบาทแค่นั้นเองผลงานที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักคือภาพยนตร์เรื่อง Elizabethนอกจากนั้นเธอยังได้แสดงในหนังไตรภาคอย่าง The Lord of the Ring ด้วยนะครับสำหรับภาพยนตร์ที่ทำให้คว้ารางวัลออสการ์ก็คือ Dear Waiter ทำให้เคทบลังเชตคว้ารางวัลออสการ์สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมมาครองในปี2005หลังจากนั้น9ปีเธอก็ได้รับรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในปี2014อีกจากภาพยนตร์เรื่อง Blue Jasmine ด้วยความสวยสง่างามเข้าถึงทุกบทบาทการแสดงทำให้เธออยู่ในใจของผู้ชมมาจวบจนทุกวันนี้ครับสวยท็อปเรคคอร์ดอันดับที่7ชาลิสเทียรอนมีรายได้14ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็แค่465ล้านบาทเธอเคยคว้ารางวัลออสการ์ในปี2003สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Monsterนอกจากนั้นเธอยังมีผลงานภาพยนตร์ชื่อดังอีกมากมายนะครับทั้งเรื่อง Snow White HancockThe Burning Plain, Young Adult และสวมบทตัวร้ายในภาพยนตร์ชื่อดัง The Fast and the Furious ภาค8อีกด้วยโอ้ท็อปเรคคอร์ดอันดับที่6สาวสวยหน้าหวานเอมม่าวัตสันครับมีรายได้14ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยนิดเดียว465ล้านบาทแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แฮร์รี่พอตเตอร์บทตัวละครสำคัญเป็นเฮอร์ไมโอนี่แม่มดน้อยเพื่อนซีคู่หูของแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองครับการแสดงที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆทำให้นักวิจารณ์ภาพยนตร์ต่างๆชื่นชมการแสดงของเอมม่าวัตสันเป็นพิเศษนะครับทำให้ได้รับรางวัล Young Artist Award สำหรับนักแสดงนำที่เป็นเยาวชนผลงานที่ทำให้เธอติดอันดับที่7ดาราสาวที่รับค่าตัวสูงสุดปี2017นั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง Beauty and the Beast และ The Cycle นั่นเองครับ
ยี่ยมท็อปเรคคอร์ดอันดับที่5มิล่าคูนิสนักแสดงสาวอเมริกันเชื้อสายยูเครนมีรายได้ 15.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ515ล้านบาทสำหรับภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอก็คือ Black Swan ถึงขนาดทำให้เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำและรางวัลสมาคมนักแสดงภาพยนตร์และโทรทัศน์สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมครับในปี2012เธอยังได้รับการโหวตจากนิตยสาร Esquire ให้เป็นสาวที่เซ็กซี่ที่สุดแห่งปีอีกด้วยว้าวด้วยความสำเร็จจากภาพยนตร์หลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องแบทมัมที่ประทับใจผู้ชมทั่วโลกในบทบาทของนักแสดงทำให้เธอกลายเป็นสาวฮอตสุดๆในฮอลลีวูดเลยก็ว่าได้วู้ท็อปเรคคอร์ดอันดับที่4คือนักแสดงตลกหญิงอารมณ์ดีนามว่าเมลิซาแมคคาทีด้วยบทบาทตลกของเธอจากภาพยนตร์เรื่อง Bridesmaid ในบทที่ทำให้ชื่อเธอถูกเข้าชิงรางวัลจำนวนมากรวมถึงออสการ์ด้วยนะครับนอกจากนั้นเธอยังเล่นภาพยนตร์อีกหลายเรื่องอาทิเช่นThis is 40, Identity Thief, The Hangover ภาค 3, Ghostbuster ด้วยความสามารถของเธอทำให้เธอโด่งดังจนทำให้มองข้ามเรื่องหน้าตาเธอไปได้เลยครับสุดยอดจริงๆเลยคนนี้ท็อปเรคคอร์ดอันดับที่3 Jennifer Lawrence ด้วยรายได้24ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็798ล้านบาทนางเอกสาวสวยชื่อดังมากความสามารถฝากผลงานภาพยนตร์เรื่อง Winterbourne ในปี2010ทำให้เธอถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Academy Award สาขานักแสดงหญิงยอดเยี่ยมลอเรนซ์ถือเป็นนักแสดงที่ว่ากันว่ามาแรงที่สุดแห่งยุคทำให้เธอเป็นดาวเจิดจรัสในวงการฮอลลีวูดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจากนั้นเธอก็มีผลงานภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องนะครับเช่นเรื่อง X-Men First Class The Hunger Gamesilver lining spray book เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงแห่งยุคคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ดังจริงคนเนี้ยท็อปเรคคอร์ดอันดับที่2เจนนิเฟอร์อานิสตันรายได้อยู่ที่ 25.5 ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ847ล้านบาทสำหรับผลงานที่ทำให้เธอมีชื่อเสียงไปทั่วโลกก็จากละครโทรทัศน์เรื่อง Friends ทำให้เธอกวาดรางวัลเอมมี่รางวัลลูกโลกทองคำและรางวัล Screen Actors Guild Awardsและเธอมีผลงานภาพยนตร์ตามมาอีกนะครับอย่างเช่น The Bounty Hunter, The Switch, Horrible Bosses, Love Happens และจากภาพยนตร์เรื่อง The Yellow Bird ทำให้เธอได้รับเงินเป็นจำนวนมากมายนั่นเองว้าวท็อปเรคคอร์ดอันดับที่1ดาราสาวที่รับค่าตัวสูงสุดปี2017ที่ผ่านมานี่ก็คือEmma Stone นักแสดงสาวในตาโตยิ้มสวยคนนี้นี่เองรับรายได้ไปก็26ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็แค่864ล้านบาทเท่านั้นเองเส้นทางในวงการภาพยนตร์ของเธอ Emma Stone นั้นเริ่มจากภาพยนตร์แนวตลกเรื่อง Superbad หลังจากนั้นก็มีผลงานภาพยนตร์อีกหลายเรื่องนะครับทั้ง The House Bunny Zombie Land Paperman รวมถึงภาพยนตร์ที่คนไทยรู้จักกันดีอย่างเช่น The Amazing Spider-Man 2นั่นเองล่ะครับและผลงานที่ทำให้เธอมีรายได้มาเป็นอันดับหนึ่งดาราสาวที่รับค่าตัวสูงสุดปี2017ก็คือภาพยนตร์เรื่อง La La Land ทำให้เธอได้รับรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมด้วยเช่นกันเห็นความสามารถของเธอแล้วไม่แปลกใจเลยครับที่เธอได้ขึ้นเป็นท็อปเรคคอร์ดอันดับที่1ดาราสาวที่รับค่าตัวสูงสุดปี2017โอ้แม่เจ้าสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วครับสัปดาห์หน้าเราจะไปดู10อันดับดาราชายที่รับค่าตัวสูงสุดในปี2017กันบ้างว่ามีใครติดอันดับห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้ท็อปเรคคอร์ดสวัสดีครับNews 18